ต่อกันที่เรื่องของเด็กผู้หญิงนะคะน้องม.1ที่ศรีสะเกษค่ะร้องไห้ใหญ่เลยนะคะเพราะว่าถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยโทรมาหลอกว่าน้องจะต้องหาเงินมาให้ได้ 130,000 บาทค่ะหลังจากอาจารย์โรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะในอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษโพสต์ภาพนักเรียนหญิงชั้นม.1ร้องไห้เพราะว่าถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกว่าเธอจะต้องจ่ายเงิน 130,000 บาทเพราะไปเกี่ยวข้องกับแก๊งพนันออนไลน์เธอก็เลยนำรายละเอียดที่จดไว้มาขอความช่วยเหลือจากอาจารย์วันนี้ค่ะอาจารย์ประจำวิชาพาน้องคนนี้ไปแจ้งความแล้วนะคะเพื่อเอาผิดกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์น้องบอกว่า7พฤศจิกายนที่ผ่านมามีโทรศัพท์มาหาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่กสทช.นะคะระบุว่ามีคนเอาสำเนาบัตรประชาชนของน้องไปเปิดเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เอาไปลงเว็บไซต์หลอกเหยื่อมาเล่นพนันออนไลน์จนมีผู้เสียหายจำนวนมากมูลค่าความเสียหาย 135,500 บาทน้องเนี่ยไปแจ้งความที่จังหวัดเชียงรายก็ได้เขาบอกแบบนี้นะแก๊งคอลเซ็นเตอร์แต่ถ้าไม่สะดวกเนี่ยก็โอนสายให้คุยกับตำรวจหญิงก็แล้วกันก็จะน้องก็เลยเชื่อค่ะครับผู้ที่อ้างว่าเป็นตำรวจหญิงให้น้องจดรายละเอียดแล้วก็บอกว่าน้องจะต้องจ่ายค่าเสียหายให้เหยื่อทุกคนที่เข้ามาเล่นพนันออนไลน์ก็เป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 130,000 บาทน้องตกใจมากจนร้องไห้แล้วก็ไปปรึกษาอาจารย์แล้วก็หวาดผวานะคะเพราะว่าทำไมเขาโทรมาเขารู้ข้อมูลส่วนตัวหมดเลยอาจารย์ก็เลยพาไปแจ้งความนี่แหละค่ะแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าน้องจะแจ้งความเลยไหมเดี๋ยวพี่ต่อสายให้หนูก็ตอบตกลงค่ะแล้วเขาก็บอกว่างั้นอย่าเพิ่งวางสายนะรอรับโทรศัพท์ก่อนแล้วพี่เขาก็ต่อสายให้คุยค่ะแล้วทีนี้ก็เป็นเสียงพี่ผู้หญิงค่ะตอนแรกเป็นเสียงผู้ชายค่ะแล้วทีนี้ก็อยู่ดีๆก็มีเสียงพี่ผู้ชายพูดแทรกขึ้นมาว่าไอ้หมวดครับมีข้อความจากกสทช.ส่งมาว่าชื่ออันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นหนูก็เริ่มสงสัยแล้วว่าเขาส่งเร็วขนาดนั้นเลยเหรอหนูกำลังทางด้านของคุณรัตนาชาบุญเรื่องนะคะอาจารย์ภาควิชาทหารหญิงค่ะก็มีการให้คำแนะนำนะคะกับน้องว่า call center แบบนี้เนี่ยมีนักเรียนโดนหลอกไปหลายคนแล้วหลานของคุณรัตนาเองก็โดนหลอกไปหลายหมื่นเหมือนกันก็เลยอย่าบอกทุกคนเลยค่ะว่าอย่าไปหลงเชื่อแก๊ง call center แบบนี้ค่ะเด็กที่บ้านนะคะเขาเหมือนแบบเป็นคล้ายๆแบบหุ้นนะคะซื้อหุ้นดูมาจากช่องYouTube ว่าเขาทำได้เงินก็เลยโอนเงินไปให้เขารอบแรกรอบแรกนี่คือเขาให้เงินกลับมาคืนค่ะรอบแรกโอนไป200ได้เงินกลับมา300เด็กก็เลยดีใจทีนี้ก็รอบที่2เขาออกบอกให้โอน 2,000 ค่ะ 2,000 ปุ๊บแล้วเขาบอกว่ายังเล่นไม่จบก็ต้องโอนอีก 12,000 ค่ะโอนไปเรื่อยๆแล้วทีนี้มันไม่มีเงินกลับมาก็เลยตกใจแล้วก็เลยบอกพ่อแม่ก็เด็กที่บ้านทีนี้สำหรับน้องคนนี้เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นเด็กที่มีสตินะนี่ค่ะเพราะว่าจดรายละเอียดเอาไว้หมดเลยนะคะในสมุดแบบนี้นะคะอย่างเช่นว่ามีคนโทรมาบอกว่าจากกสทช.แบบนี้เป็นต้นนะจดมูลค่าความเสียหาย135,000 บาทมีคนลงทะเบียน108คนคือพูดง่ายๆน้องจดอะทุกอย่างที่เขาบอกใช่อันนี้ก็ต้องชมในมุมที่มีสติแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของการตกเป็นเหยื่อเพราะว่ามิจฉาชีพพวกนี้มันมีวาทศิลป์เยอะนะคะในการมาหลอกนะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้